สวัสดีครับสาวก 5M วันนี้ผมจะมาบอกว่า Reshade เวอร์ชัน 5.9 เนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับเราเช็คดูใน F8 มันบอกว่าบล็อกเวอร์ชันที่เป็น 5.9 หรือว่าเวอร์ชันมากกว่านั้นหรือว่าเวอร์ชันล่าสุดกว่านั้นนะครับผมนะก็มันบอกว่าให้ทำการ draw gate ก็คือลดลงมาให้เหลือเวอร์ชัน 5.8 นะครับเพื่อจะทำการเปิดใช้ Reshade ได้นะครับผมมันบอกในนี้นะครับก็ซึ่งเราไปดูหน้าเว็บของ Reshade แล้วเนี่ยมันก็บอกเป็นเวอร์ชันใหม่ทันทีเลยนะครับผมนะก็มันไม่มีให้โหลดเวอร์ชัน 5.8 ละเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์เวอร์ชัน 5.8 สมุดวินลาตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะวิธีแก้ง่ายๆนะครับไม่ต้องลากมาหมดนะครับลากแค่ตัวไอ้ข้างล่างนี้ dxgi.dll ถ้าของใครไม่เปิดเป็นไฟล์สมุดแบบนี้นะครับก็ไปโหลดหาโหลดวินลามาซะนะครับผมนะจะได้เปิดได้ทีนี้เนี่ยเราก็เข้าปลั๊กอินของไฟล์ M เลยนะครับผม1เลยก็คือทำการคลิกขวาที่ไฟล์ M นะครับผม Open File Location ตรงนี้นะครับนะเสร็จแล้วก็ไปที่ตัวหนอนอันบนถ้าใครไม่มีไฟล์ไม่มีของใครไม่มี Open File Location นะครับก็ดูข้างล่างนะครับเข้าไปที่ปลั๊กอินนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราทำการ Delete ก่อนนะครับห้ามวางทับนะครับผม Delete ตัวนี้ก่อน DXGI ครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราทำการลากไอ้ตรงนี้มาเลยลากแค่ตัวสุดท้ายสุดนะครับเอามาวางนะครับผมทีนี้เนี่ยก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเราก็ทำการแก้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเวอร์ชันใหม่ก็กลายเป็นเวอร์ชันเก่าแล้วก็จะใช้งานได้นะครับนะโอเคแล้วก็ลองดูกันเลยนะครับข้างบนมาละมันก็แนะนำบอกว่าให้โหลดเวอร์ชัน 5.9 นะครับแต่ว่ามันตอนนี้มันยังมีปัญหานะครับก็แนะนำให้รอไปนะครับผมโอเคกดปุ่มโฮมดูติ๊กอะไรเรียบร้อยนะครับเหมือนเดิมหนังสือแดงนี่ผมยังไม่รู้นะวิธีแก้แต่ถ้าลบลงใหม่ก็อาจจะหายนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใช้รีเชดแล้วเนี่ยไอ้ติ๊กตรงนี้มันจะทำให้รีเชดใช้ไม่ได้นะครับวิธีแก้เนี่ยผมก็ไม่อยากแนะนำนะแต่ว่าถ้าซื้อการ์ดจอแรงๆเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องติ๊กตรงนี้นะครับอย่างเช่นRTX 2060ผมว่ามันไม่จำเป็นต้องติ๊กตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่า GPU มันก็แรงอยู่ละไอ้ตรงนี้เนี่ยใช้สำหรับไอ้คนที่ไอ้ GPU หรือว่าการ์ดจอไม่แรงนะครับถ้าการ์ดจอไม่แรงเนี่ยแล้วเปิดไอ้พวกกระเป๋าพวก UI หนืดเนี่ยมันติ๊กตรงนี้มันจะช่วยนะครับแต่ว่า Reshade มันก็ใช้งานไม่ได้นะครับก็ต้องไปชั่งน้ำหนักว่าเราจะเลือกอันไหนนะครับผมนะเพราะว่าเกมมันทำมาแบบนี้มันยังไม่ได้แก้นะครับผมโอเคก็สั้นๆนะครับเอาเป็นว่ามีสาระแล้วกันแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับส่วนรับแก้เนี่ยก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวจะตอบตอนที่ผมว่างนะครับจริงๆช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะครับก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจจากทุกคนนะครับผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ